เราก็กังวลปัญหาอายุเราด้วยหลักเลย40กับ57คืออายุแบบต้องยากกับขบวนการผ่านของหมอต้องยากปี 2560ตอนนั้นเราเริ่มแต่งงานกันพ.ศ. 2559แล้วทีนี้พ.ศ. 60เราก็เริ่มที่จะปรึกษาพร้อมมีบุตรแล้วทีนี้ก็เจอปัญหาภาวะมีบุตรยากคุณหมอก็แนะนำที่คลินิกที่อุบลเราเริ่มต้นด้วยการรักษาผสมเทียมค่ะทำอยู่2ครั้งแต่ไม่สำเร็จค่ะนั้นเราทิ้งช่วงไป60กลับไปอยู่สวิตเนาะ5ปีผ่านไปแต่เราไม่ท้อแล้วก็มันตรวจน้ำเชื้อแฟนที่นู่นที่สวิตแล้วก็เช็คภายในผู้หญิงเราตรวจเลือดที่นู่นและทีนี้มันมาติดโควิดด้วยปัญหานี่คือหนักเลยข้ามประเทศไม่ได้พอเขาเปิดประเทศเราก็ข้ามมาได้มาพักอยู่ที่บ้านได้เดือนนึงมาถึงเมืองไทยได้เดือนนึงเพื่อนบ้านเขาก็แนะนำว่าเขาก็รู้ว่าเราพยายามมาตลอดรู้จักพี่กิ๊กลุงนภาไหมเป็นนักร้องทางอุบลอีสานเขาจะดังช่วงนั้นก็เลยเซิร์ชเข้าเน็ตพรามคลินิกดูก็โดดเซิร์ชดูเห็นสถานที่คุณหมอสถานที่ทำงานของคลินิกก็โอเคก็เห็นพี่เขาทางสัมภาษณ์อย่างเงี้ยค่ะที่เขาประสบสำเร็จจริงๆกับคลินิกนี้เราก็เลยติดต่อทางคลินิกค่ะคุณหมอก็แนะนำกระบวนการรักษาของอีกซี่เราหลังจากนั้นวัน2วันก็ขอนัดเจอกับคุณหมอที่คลินิกเลยแล้วก็เลยเดินทางมาที่กรุงเทพค่ะก็เข้ามาพบกับคุณหมอแล้วก็เบื้องต้นก็ตรวจน้ำเชื้อก่อนตรวจภายในเราเช็คร่างกายเราก่อนค่ะของแฟนน้ำเชื้อน่าจะยังไม่ถึงเกณฑ์นะก็ได้ยาแบบไปบำรุงช่วงเก็บไข่นี่จะเจอปัญหาคือคุณหมอพบติ่งเนื้อไม่รู้สาเหตุว่ามันคือติ่งเนื้ออะไรวันที่เก็บไข่คุณหมอก็ได้ตัดชิ้นเนื้อนั้นไปตรวจ ด้วยแล้วก็เก็บไข่ด้วยพร้อมกันในวันนั้นผลตรวจออกมาก็ไม่ใช่เนื้อร้ายใดๆค่ะเป็นเนื้อปกติเก็บน้ำเชื้อแฟนไปด้วยวันนั้นวันเดียวกันพร้อมกันแต่ว่าน้ำเชื้อแฟนคุณหมอไม่ว่าอะไรเลยหลังจากบำรุงก่อนหน้านั้นก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ของคุณหมอนั้นเก็บไข่ไปได้16ใบค่ะไข่ที่สมบูรณ์10ใบคุณหมอว่าคุณหมอเก็บหมดเล็กใหญ่คุณหมอเก็บให้หมดได้ตัวอ่อนมา3ตัวแล้วก็ส่งตัวกับผสม1ตัวก็ผลออกมาว่าผ่านค่ะก็ถือว่าการรักษาของเราก็ยังไม่พบปัญหาใหญ่ดีใจมากค่ะคนนี้ร้องไห้ร้องไห้อกกอดเราก็ร้องไห้น้ำตาซึมออกมาก่อนภรรยาอีกรู้ว่าตรวจโครโมโซมผ่านเราก็ดีใจแค่ตัวเดียวก็ผ่านเราก็กังวลปัญหาอายุเราด้วยหลักเลย40กับ57คืออายุแบบต้องยากกับขบวนการผ่านของหมอต้องยากแต่ผลออกมาว่าในครั้งเดียวก็ผ่านอย่างเงี้ยเราไม่คิดกับอายุเราประมาณนี้ผนังมดลูกหนาให้ยาบำรุงรักษาแล้วก็มียาฉีดหน้าท้องด้วยค่ะตรวจครั้งสุดท้ายก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนก็พบว่าผนังมดลูกเราพร้อมที่จะใส่ตัวอ่อนดูสวยคุณหมอก็เลยนัดพร้อมใส่ตัวอ่อนใช่หรือจริงเหรอเราได้ลูกจริงเหรอจากสิ่งที่เรารอมา 5-6 ปีเป็นสิ่งอะไรที่มหัศจรรย์มากค่ะรู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะเพราะสิ่งที่เรารอทำตัวนี้ไม่ผ่านเราไม่รู้ว่าจะทำขั้นตอนไหนต่อไปอีกเราไม่เคยท้อเราคิดพยายามจะมีตลอดเช็คสุขภาพเช็คร่างกายเรามาตลอดพอได้มีความสุขให้กับครอบครัวมีอีกชีวิตหนึ่งเข้ามาในครอบครัวเราต้องขอบคุณที่คลินิกจริงๆค่ะYes, I'd be happy to come to here. Yeah. Yes, for stuff, for everything, for clinic, for all people, take care. Okay, good. Think I'm good, yes, care. Yes. And first time before we come, I think I don't believe for we become baby and now for emotion, for my emotion, big one. For heart, big one, for become baby. Yes, you look for a bit and need no effort. Cry. Yes. For happy. Yes, no, and all people for working, for prime clinic, for doctor, for sure it's super, yes. ขอบใจมากๆเราเข้ามาแล้วอุ้ยเครื่องไม้เครื่องมือคุณหมอทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดเลยก็ต้องขอบคุณคุณหมอและพี่หน้าที่ทุกๆคนนะ
นะคะได้มีอีกหนึ่งชีวิตเข้ามาในครอบครัวแต่งเติมสีสันให้กับครอบครัวและอนาคตในวันข้างหน้าค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมออีกครั้งค่ะและก็ที่เจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ Thank you Prime Clinic ขอบคุณครับ